อนามัยที่เราเห็นว่ามีการทำกันขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งค่ะกรุงเทพมหานครแล้วก็พัฒนาสังคมเขาให้การสนับสนุนเรื่องนี้โดยเฉพาะและยืนยันนะคะว่าป้องกันโคโรนาไวรัสได้ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหาซึ่งนำร่องมาก่อนโคโรนาไวรัสได้แต่ต้องทำอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมติดตามจากรายงานค่ะครูศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง2สอนวิธีการทำหน้ากากให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาโดยหน้ากากอนามัยชนิดผ้านี้สามารถทดแทนและกรองฝุ่นละอองได้ประหยัดรวมถึงสามารถลดปัญหาขยะได้อีกด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่กรรไกรตัดผ้าเข็มเย็บผ้าผ้าฝ้ายและที่ขาดไม่ได้คือยางยืดหรือไส้ไก่สำหรับขั้นตอนการทำหน้ากากอนามัยเริ่มจากการเลือกผ้าฝ้ายลอกแบบลงบนผ้าทั้งหมด6ชิ้นแบ่งเป็นผ้าตัวนอกผ้าตัวในและผ้าตัวกรองนำมาเย็บผ้าแบบรีดตะเข็บผ้ากลับตะเข็บและติดยางยืดโดยใช้เวลาทำไม่ถึง15นาทีง่ายและสะดวกเมื่อใช้แล้วสามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยตามที่คุณครูบอกจะง่ายมากเลยข้อดีของมันก็คือเราก็ไม่ใช่เป็นสิ่งมันก็จะไม่สิ้นเปลืองทีเดียวนะคะเพราะใช้แล้วสามารถเอาไปซักเรากลับมาใช้ซ้ำได้ไม่ยากเลยง่ายมากเพิ่งจะเคยเย็บครั้งแรกแต่รู้สึกว่ามันง่ายไม่ยากเลยอะค่ะถ้ามันได้เยอะๆถ้าสมมติเย็บเราเย็บไปก็ว่าจะให้เพื่อนๆแจกเพื่อนๆด้วยหลังจากที่เราทำครบทั้ง5ขั้นตอนแล้วนะคะเราก็จะได้หน้ากากอนามัยแบบนี้ค่ะที่มีความหนาถึง3ชั้นนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนำแผ่นกองฝุ่น PM 2.5 นะคะเข้ามาใส่ค่ะเมื่อเรานำมาใส่แล้วนะคะก็จะสามารถป้องกันฝุ่นได้ถึง 100% เต็มเลยค่ะและที่สำคัญนะคะราคาต้นทุนเพียงแค่35บาทเท่านั้นค่ะหากไม่ต้องการตัวผ้ากองจะตัดผ้าเหลือเพียง4ชิ้นเท่านั้นราคาต้นทุนก็จะอยู่ที่ชิ้นละ25บาทแต่ประสิทธิภาพในการกองฝุ่น PM 2.5 จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ70เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วก็จะเปิดอบรมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสภาวะจะคลี่คลายในเรื่องของการป้องกันโรคนะคะสำหรับประชาชนที่สนใจให้เตรียมผ้าฝ้ายขนาด1ฟุตโดยเลือกสีที่ไม่ฉูดฉาดมากนักเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีจากสีในเนื้อผ้าและเข้าร่วมอบรมได้ฟรีที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง8แห่งและศูนย์ฝึกอาชีพอีก4แห่งหากชุมชนองค์กรและหน่วยงานที่มีความประสงค์จะทำหน้ากากอนามัยสามารถติดต่อขอวิทยากรไปสอนได้ที่สำนักพัฒนาสังคมหรือเปิดคลิปของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง2ที่จะคอยแนะนำวิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบง่ายๆได้อีกด้วยสวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัศยาหมอนทองได้ใน TNN ข่าวดึกทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ4:30 ถึงเที่ยงคืนถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดสถานการณ์ข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในประเทศต่างประเทศและในแวดวงเศรษฐกิจนะคะหรือต้องการติดตามรับชมข่าวสารย้อนหลังสับสไครต์ที่นี่ได้เลยค่ะ